และคลิปในวันนี้ผมจะเทรดผลตั้งแต่ผลกากสุดไปยันผลโหดสุดในเกมบล็อกฟุตแล้วก็แน่นอนนะครับผลที่กากสุดในบล็อกฟุตคือผลล็อกเก็ตที่ผมกำลังถืออยู่ตอนนี้และผมจะเทรดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ผลคิสเนะที่แพงสุดในเกมเป็นคอนเทนต์ที่โคตรบ้าฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแน่นอนว่าการเทรดของเราจะมีจำกัดนะครับเพราะเราสามารถเทรดได้แค่5ครั้งต่อวันเท่านั้นแล้วผมก็จะมีกลุ่มส่วนตัวกับ FC นะครับไม่เรียกว่ากลุ่มส่วนตัวสี่กลุ่มนี้ผมจะคุยกับ FC ที่มาเล่นกิจกรรมซะส่วนใหญ่นะครับเอาเป็นว่าใครอยากเข้ากลุ่มนี้นะผมจะชวนเล่นกิจกรรมบ่อยมากชวนเล่นเกมบ่อยมากนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนี้ก็ทักเฟซผมมาเลยแอดเฟซผมมาเดี๋ยวผมจะแอดเข้ากลุ่มนี้ให้เองนะครับทุกคนโอเคเปล่าใครอยากเข้าก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะนี่ผมบอกว่าใครว่างบ้างมานั่งเทรดผลเล่นกันก็ตามนั้นนะครับทุกคนแล้วผมก็ให้ลิงก์เซิร์ฟน้องเข้าไปแล้วเขาก็เข้ามาแต่แรกเต็มเซิร์ฟเลยนี่หว่าทำไมเหลือเท่านี้วะก่อนนั้นฝากทุกคนไปอุดหนุนไกตันผมด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทแต่มีเกลือนะไปจนถึงราคา199บาทหรือว่า ID เทพก็มีนะครับทุกคนนี่เลย ID เผ่า V4 เทียร์10เผ่า V4 เทียร์10การันตีสมอเรือและ7หมัดด้วยนะทุกคนราคาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเผ่าที่ทำได้ยากอย่างไซบอร์กกับเผ่ากุนเนี่ยก็จะแพงหูฉีกหน่อยนะครับเพราะ2เผ่านี้ทำโคตรยากแน่นอนอย่าลืมไปอุดหนุนไกตันผมด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับน้องๆลืม199บาทตรงนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพด้วยนะเว้ยแต่สุ่มระหว่างไก่เทพกับไก่ตันนะเข้าใจตรงกันโอเคโอเคผมก็จะมานั่งรอคนเทรดนะครับหวังว่าพวกคนในเซิร์ฟนี้จะเป็นงานผมฟาร์มเงินมาละถ้าจะมีกิจกรรมอยู่เกาะแรกมารับหน่อยใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วไม่มีใครมาเทรดกับกูเลยเฮ้ยอุ้ยขออภัยในคำหยาบนะครับทุกคนจะมาเทรดกับผมหน่อยครับพี่เดี๋ยวรู้จิ๋วแทงแม่งเลยมาเลยครับพี่นั่นแหละมันต้องรู้งานอย่างนี้ดิวะล็อกเก็ตไปล็อกเก็ตสามารถแลกผลอะไรได้บ้างวะทุกคนหวังว่าเขาจะใจดีกับผมบ้างนะเพราะผมแบบคือผมให้เยอะแล้วไงคนในกลุ่มผมให้ผลถาวรบ่อยมากนะครับทุกคนเอ้ยอันนี้มันไม่ได้นี่น้องล็อกเก็ตผลเดียวนี่เราต้องเอาล็อกเก็ตผลเดียวโหน้องมันบอก555อะไรครับฟาลคอนฟาลคอน 300,000 นะทุกคนคิดเอาดิฟาลคอน 300,000 ล็อกเก็ตนึง 5,000 น่ะโคตรกากอะล็อกเก็ตอะตัวนี้แบบจุดๆๆมาเลยมันไม่ได้ราคาแม่งต่างกันเกินไม่มีแล้วโอ้โหเกินไปว่าทำไงวะยากละอันนี้โคตรยากเลยราคาต่างกันมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ผมได้ช็อปมาพอดีเลยเอาช็อปไปทุกคนดูนะราคาแบบต่างกันมากๆเลยนะดูราคาตรงไหนวะเนี่ยกูดูไม่เป็นด้วยประเด็นอ่ะสวยละขอให้แลกได้ขอให้แลกได้อู้เอาช็อปช็อปยัง 30,000 โอ้ชิตแล้วคอนเทนต์นี้กูจะไปยังไงครับเนี่ยมันมีผลอะไรแบบถูกๆบ้างวะโหไม่ได้ทุกคนเงินมันห่างกันเกินผมไม่ได้อ๋อพี่รู้แล้วคือเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามต้องมีที่เก็บผลที่เยอะนะครับผมถึงจะเอาผลเนี่ยยัดใส่หลายๆตัวได้เว้ยนี่เฟลนี้ฟินิโอ้โหไอ้เอ้ยโอ้โหมึงคือมึงไม่ได้จะมาเทรดหรอกคือมึงจะมาขิงอย่างเงี้ยมึงจะมาขิงไม่ได้ดิฮัลโหลพี่ก็ได้มาแล้วนะครับล็อกเก็ตกูทำเพื่ออะไรนี่ทุกคนดูล็อกเก็ตแรกล็อกเก็ตฮัลโหลเฮ้ยมันจะเสียนี่ทิ้งไม่เอาคือมันจำกัดแค่5ครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าไม่ใช่ว่าแลกไปแล้วกูไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะมันจำกัดแค่5ครั้งต่อวันเอาผลถูกมาสปินต้องงี้โอ้โหกลัวกูจะเจอคนแรกคาราวะเลยครับคาราวะฮ่องเต้เลยนี่คือพระเจ้าของเรานะครับไม่กว่าผมจะเจอคนแรกทุกคนคิดเอาโอเคต่อไปจากสปินจะแลกอะไรได้บ้างมานั่งเลยกูจะร้องไห้ไฟก็ไม่ได้นะครับห่างกันเยอะเกินมาครับสปินแรกอะไรได้บ้างช็อปไม่ได้นะครับตังห่างกันเกินมีแค่นั้นโอ้โหจบไล่เอ้ยบันไลแล้วไงเฮ้ยลาวาเฉยแม่งลาวาโคตรแพงผลมันแพงเกินผลมึงอ่ะดูดิมันแลกไม่ได้ผลช็อปมันแพงเกินครับน้องชายพี่เทรดคนที่ได้เก็บได้2ผลก่อนคือคนไหนว่าเก็บได้2ผลคนนี้นะครับเขาเก็บได้2ผลเราก็สามารถยัดสปินได้2ผลเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงหรือมึงไม่มีผลถูกกว่านี้เลยวะน้องเอาแบบถูกๆกากๆมาเลย kristanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอ้ยโอ้โหมันกากเกินตะกี้นี้โอ้โหเฮ้ยมึงเอาผลที่มันแพงๆขึ้นดิวะอุ้ยเราได้ช็อปมาว่ะก็ยังห่างกันเกินใช่ไหมผมถามว่าไม่มีกากกว่านี้แล้วหรอดูจากทรงแล้วไอ้แม่งไม่น่ามีว่ะแม่ง ไม่เอาล็อกเก็ตกูไม่เอาล็อกเก็ตกูหลุดจากมันมาได้แล้วกูจะไม่กลับไปหามันเด็ดขาดไอ้ล็อกเก็ตไอ้ไก่โอ้นี่30,000เลยนะห่างกันยังเยอะ
เอางี้ดีกว่าทุกคนผมรู้แล้ววิธีแก้อันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาแบบสุลต่านเลยนะครับทุกคนน้องคนไหนที่เทกับผมไปกินนี่สโลเวสนะครับทุกคนผมจะกริปเก็บของให้เป็น3ผลทีนี้เราก็สามารถเทรดได้แล้วไม่เชื่อดูเดี๋ยวผมทำให้ดูมาเลยน้องผมมันของแท้อยู่ละมานั่งดิเฮ้ยโหเดินลีลามากเลยมึงเดินแบบเอาหล่อจัดอ่ะทุกคนนี่ใส่เสื้อไอ้ไก่หมดเลยนะสังเกตดูนะครับน้องๆตอนนี้ราคา 22,000 เรียบร้อยนะครับทุกคนเห็นไหมแกเทรดแบบชนละตานมีใครทำได้หรือเปล่าไม่มีครับกูโง่อยู่คนเดียว ขออภัยในคำหยาบทุกคนมันเป็นแค่การอินเทอร์เทนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับน้องๆนี่เราได้ช็อปมาแล้ว1ผลโอเคต่อไปเราจะเอาผลช็อปเทรดอะไรได้บ้างนะครับมาลุ้นกันเอาไปผลราคา 30,000 จะเทรดอะไรได้บ้างโอ้โหยี่ราคาห่างกันจัดๆกูห่างกันเกินบางทีอ่ะมึงเอาไป2ผลเลยโอเคใครมันมาเกาอะไรตรงนี้วะเนี่ยฮะมึงเหงาหรือเปล่าเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเสียงดังบอกพวกแม่งอย่าเสียงดังตะกี้เราได้อะไรมานะเราได้สปริงมามาสปริงเราจะแลกอะไรได้บ้างนะครับทุกคนเออฟาวคอนหูราคาโคตรแพงเออมันแพงเกินมันไม่มีอันอื่นแล้วเหรอน้องชายโหเอาไฟมาเอาไฟมาใครบอกว่ามีนะไอเกนี่มีไอเกนี่มีโอเคเอาเฮ้ยโหมันมีสปริงแล้วว่ะบันไลแล้วไงกินผลสปริงเขาต้องกินผลสปริงนะครับเพราะในตัวเขามีสปริงเอาเฮ้ยไอนี่มันฟังไม่รู้เรื่องกูเทกับคนที่ต่อก็ได้มาเลยน้องเอาออกละโอเคเอาราคามันต่างกันเกินไป 60,000 กับ 250,000 เอาไงดีวะมันราคามันต่างกันยังวะทุกคนคือผลปีศาจราคาต่างกันมากเลยนะถ้าต่างก็คือต่างกันจัดๆเลยอะผมมีสปริงกับพวกผลสปินใช่ไหมทุกคนอ่ะเอาสปินยัดไปด้วยเผื่อมันถึงนะอันนี้จะรวมถึงผลที่เราเคยเทรดมาเลยนะครับทุกคนเอาเฮ้ยบอม 80,000 ตะกี้นี้เอ้ยเอาบอลมาเอาบอลมาเออสวยเลยคอนเทนต์ดำเนินไปด้วยดีกูดีใจทุกรอบที่กูเทรดได้อะไรอย่างกับคนบ้าหนึ่งจริงโอเคเทรดรอบสุดท้ายแล้วทุกคนผมเทรดรอบสุดท้ายละผลบอมราคา 80,000 นะครับแลกอะไรได้หรือเปล่าแลกฟอลคอนเลยเหรอไม่ได้สิเอาบอมไปอีกเอาไปอีกกูควรดีใจหรือเสียใจดีครับเรียบร้อยทุกคนวันนี้เทรดครบ5รอบนะครับผลที่เราได้สูงสุดในวันนี้คือฟาวคอนนะครับทุกคนรับลุ้นกันอีก8ชั่วโมงข้างหน้าว่าผมจะเทรดจากฟาวคอนไปเป็นผลอะไรแน่นอนว่าคอนเทนต์นี้มันจะเทรดได้วันแค่วันละ5ครั้งนะครับทุกคนไปละโอเคทุกคนต่อครั้งที่2อันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับมาฟาวคอนของเราวันนี้จะแลกอะไรได้บ้างโอ้โหไอ้เอ้ยมันเอาแต่ผลตึงๆมาไอ้ไก่ฟาวคอนผมแค่ 300,000 เองอ่ะเขามีผลนกอีกแล้วนะผมเลยบอกว่าเอาผลนกออกหน่อย yes ผมได้น้ำแข็งแล้วโอ้โหยังกว่าจะได้ราคาต่างกันแค่ 50,000 เท่านั้นนะครับทุกคน yeah. เรียบร้อยต่อไปผลอะไรรองจากน้ำแข็งวะผลทรายกับมืดหรอมาผมนั่งรอเลยแล้วกันเอาเฮ้ยโอ้มึงเอาผลราคาถูกกว่ามาได้ไงไม่เอาเฮ้ยโอ้โหเฮียนี่ราคาต่างกันโคตรเยอะคุ้มอันนี้คุ้มเลยกำไรกี่หมื่นวะเนี่ยเรียบร้อยครับกำไร 70,000 หวานเจี๊ยบเทรดได้อีกตั้ง3รอบถึงนี่เป็นผลทรายใช่ไหมทุกคนอ่ะอุ้ยไม่เอาดิเอาแพงกว่านี้เออมาลุ้นกันเฮ้ยได้เฉยเฮ้ยโอ้โหง่ายมันยากแค่ตอนแรกดีกว่าคอนเทนต์เนี่ย5 4 3 2 1โอเคตะกี้ได้ผลอะไรมานะตะกี้เราได้ผลไดมอนด์มานะครับทุกคนราคาตั้ง 600,000 มาดูว่าไดมอนด์จะเทรดอะไรได้บ้างนะเฮ้ยได้ผลลัมเบอร์ว่ะคุณราคาแพงขึ้นเป็นแสนเลยซันชอบเนี่ยซันชอบแช่โอเคผลสุดท้ายแล้วเราเทรดได้อีกผลสุดท้ายนะครับทุกคนโอ้โหไม่เอาดิเอาแพงกว่ามันถูกเกินเนี่ยไอเกย์โดยโอ้โหเหี้ยบาเลีย 800,000 กูกดเลยดิกำไรครับกำไรเกโดเรียบร้อยวันที่2นะครับทุกคนอีก8ชั่วโมงผมจะเทรดจากบาเลียไปเป็นอะไรลุ้นกันบ้าทุกคน EP 3แล้วครบ8ชั่วโมงแล้วนะครับหวังว่านะโอ้อีก1ชั่วโมงเลยเหรอนี่โอ้ยไอ้ไก่เอ้ยมาทุกคนตอนนี้ผมเทรดได้ละรอบที่แล้วเราค้างผลอะไรนะเราเทรดได้ผลล่าสุดมันคือผลบาเลียใช่ไหม
มาดูว่าบาเรียเราจะเทรดอะไรได้บ้างนะครับทุกคนคอนเทนต์นี้มันลำบากตรงที่เราเทรดเสร็จแล้วเราต้องรออีกตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยเอาง่ายๆคือข้ามวันกันเลยนะครับทุกคนเอ้ยโกดมากูสามารถได้ผลที่ดีกว่านี้ไหมกูอยากรู้ผมพิมพ์ไปเลยว่าขอผลดีๆมาเฮ้ยได้หลักล้านเลยโอ้โห คุ้มภารกิจของเราจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราเทรดได้ผลทีกูตะกี้นี้ผมจะพูดว่าทีเล็กใช่ไหมภารกิจของเราจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราเทรดได้ผลคิสเนะนะครับทุกคนเพราะว่าคือผลที่แพงที่สุดในเกมผลประตูเลยเหรอตะกี้เราได้ผลหลักล้านมานะครับทุกคนนั่นก็คือผลตะกี้มันให้ผลผมอะไรมาวะผลเสียงเลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้ได้ใช่ปะตะกี้ได้ผลเพลงใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่ตะกี้นี่เราได้ผลประตูไม่ใช่ผลเพลงโอ้โหเกือบหลงแล้วพอดีผลผมมันเยอะเกินไงทุกคนโทษทีละกันผลประตูเราอยู่ไหนวะนี่ไงผลประตูเราล้านเก้าเลยนะเว้ยที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยไปเลย4 3 2 1โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ผลพิษมาแล้วนะครับผลพิษจะสามารถเทรดผลอะไรได้บ้างมาลุ้นกันเลยผลพิษราคาตั้ง3ล้านนะครับทุกคนอุ้ยได้สปิริต3ล้าน4เลยว่ะจัดมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมถามเขาก่อนมีคิสเนะไหมผมเทรดครบแล้วพี่โอ้ my gosh เดี๋ยวผมหาคนที่มีผลคิสเนะมาเทรดดูดีกว่าเพราะตอนนี้ผมมีผลราคาหลัก3ล้าน4เลยนะเว้ยผลราคาตั้งแพงอ่ะคิสเนะราคาเท่าไหร่วะผมอยากรู้ว่าสปิริตผลเดียวจะสามารถเทรดคิสเนะได้หรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีผลที่ผมเพิ่งได้มาตะกี้นี่คือผลสปิริตนะครับทุกคนรู้ไงว่าสปิริตผมจะเทรดผลอะไรได้บ้างนะผลบิ๊กมัมหรือเปล่าใช่ผลบิ๊กมัมไปเลยอุ้ยเสืออูราคา5ล้านเลยเหรอกูได้ละคุ้มกูคุ้มเลยกูดีครับเออนั่นแหละโหแล้วนี่คือกูเทรดได้รอบสุดท้ายเนี่ยเอ็มรอบท้ายแล้วเนี่ยคือผมต้องรออีก8ชั่วโมงเพื่อที่จะเทรดผลคิสเนะคือผมไปสืบมาว่าถ้าเรามีผลที่ราคา5ล้านเราถึงจะเทรดผลคิสเนะได้นะซึ่งแน่นอนว่าผลเสือมันราคา5ล้านพอดีและตะกี้นี้กูเทรดครบ5รอบเรียบร้อยโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวเรารออีก8ชั่วโมงครับทุกคนกูนอนดีกว่าโย่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3สำหรับการเทรดผลและคงเป็นรอบสุดท้ายเพราะผมได้ผลลีโอพาร์ดมาในราคา5ล้านบาทเราสามารถเทรดเป็นผลคิสเนะซึ่งราคาถึง8ล้านได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มีผู้โชคดีที่จะมาเทรดผลคิสเนะให้ผมแล้วนะครับซึ่งน้องเขาก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่เล่นกิจกรรมกับผมนั่นเองใครอยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับทักเฟซผมมาได้เลยเก็บข้อตัวก่อนละกันอันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้กันเยอะๆนะเว้ยเฮ้ยไปโอ้โหเชื่อมันดวงโคตรดีพี่เอาบ้างเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาดวงดีก็ได้นะโอ้โหพี่เอ้ยสีเหมือนกันเลยแต่แม่งแลกกันนะเอาไอ้เหี้ยได้ให้โอเคไม่เป็นไรทุกคนมาครับผมจะเทรดผลกับเขานะโอ้ยนี่ไงได้แล้วคอนเทนต์นี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเราได้คิสเนะนะครับทุกคนแล้วคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับตะไคร้และแชร์ให้ผมด้วยเย้เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วกันนะเดี๋ยวผมเทรดผลถาวรให้น้องเขาระดับซันคุงละพี่จะกิฟต์สายฟ้าถาวรให้น้องเขาเลยนะครับถือว่าน้องเขาคือผู้โชคดีคนสุดท้ายของเรานะเอาไปเลยให้ซิปากุเตอร์อุ้ยได้เลี้ยวพลาด2อันเลยซันคุงยังคุ้มอ่ะแต่น่าเสียดายที่คลิปหาผลเสือดาว20ผลผมได้ทำไปแล้วเมื่อ7เดือนที่แล้วใครอยากดูไปดูได้นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับทุกคนผมก็ได้ผลคิสเนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ถามว่ายากไหมนะครับแรกๆอาจจะยากเว้ยแต่พอเราได้ผลราคาแพงมาแล้วเนี่ยอาจจะง่ายนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิม3,000ไลค์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย